เอาละครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะฮะยินดีสู่รายการมันเกมเมอร์นั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะฮะผมบีมสร้างโถ3ก็จะมาพูดถึงกิจกรรมของเทอร์เรียที่ตอนนี้ได้จัดขึ้นมาแล้วนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมวาดรูปสร้างสรรค์มันกับพวกเราครั้งที่3นะครับผมรีเทิร์นนั่นเองนะฮะกับเทอร์เรีย The Final Season นั่นเองนะครับผมเนาะก็วันนี้นะฮะผมก็จะมาพูดอธิบายนะครับผมคร่าวๆนะฮะแล้วก็รวดถึงโชว์รูปจากกิจกรรมที่แล้วนะครับผมที่มีคนได้วาดกันมาด้วยละกันนะครับผมเนาะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมหานี่แป๊บนะฮะโอเคนะครับผมก็กิจกรรมวาดรูปสร้างสรรค์นี้นะครับผมจะเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆทุกคนได้มาวาดรูปนะครับผมแล้วก็มาแบบส่งประกวดกันเหมือนกันส่งประกวดวาดรูปนี่แหละฮะแล้วก็จะเป็นธีมแนวจากครั้ง2ครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นธีมแบบว่าผมเป็นบอสไฟท์เนาะในครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2จะเป็น 1.3 ที่มาใหม่ใช่มั้ยฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกิจกรรมนี้นะครับผมจะทำให้น้องจะให้น้องๆเนี่ยวาดรูปผมบีมสร้างสุนทรกับคุณก้องย่านะครับผมได้อย่างอิสระเลยจะวาดเป็นอะไรก็ได้นั่นเองนะครับผมจะวาดแบบแนวยังไงก็ได้จะเป็นแนวต่อสู้กันแต่ว่าแบบอยากให้เป็นแนวต่อสู้กันนะมันจะได้แบบดูเท่ๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าถามเรื่องธีมอ่ะก็ไม่มีกำหนดนะครับผมธีมแบบว่าไร้ขีดจำกัดเลยน้องจะเอาเป็นยังไงก็ได้นะครับจะเป็นสู้กับบอสเหมือนเดิมก็ได้จะเป็นปลาหิมะอย่างที่ในรูปนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันหมดแต่ว่าจะต้องเป็นเทอร์เรียนะครับผมแล้วก็จะมีบีมซ่าส่วนสามกับกล้องย่าในนั้นด้วยนะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะฮะโดยรูปที่น้องทำมาเนี่ยถ้าจะเป็นความละเอียดแบบ HD ก็คือ 1,280 คูณ 720 เนี่ยจะดีมากเลยนะเพราะว่ารูปที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็นรูปปกนะครับผมของซีรีส์เทอร์เรีย The Final Season นั่นเองนะครับผมพาร์ทแรกนะฮะที่แบบว่าพอเอาเป็นพาร์ทแรกปุ๊บเนี่ยพอไปทำเป็นเพลย์ลิสต์อ่ะมันจะสวยขึ้นนะครับผมมันจะแบบทำให้แบบโอ้โหอันนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่านอกจากนี้นะฮะยังจะมีเงินรางวัลด้วยนะครับผมโดยอันดับหนึ่งเนี่ยจะได้เงินรางวัลก็คือจะได้เป็นเกมนะที่ผมจะอัดในอนาคตนั่นเองนะผมก็คือเป็นโปรเจกต์ถัดไปจากเทอร์เรีย The Final Season นั่นเองครับก็คือถ้าไม่ใช่เป็น Starbound ก็เป็น Planet Century นะครับผมถ้าไม่ใช่2อย่างนี้ก็อาจจะเป็น Star Divorce หรือว่าจะเป็นเกม Co-op แนว Sandbox อย่างนี้ต่อไปนะครับผมเรื่อยๆละกันนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เงินรางวัลเพิ่มเติมอีก300บาทนะครับผม200ประมาณนั้นนะคือจะรวมเงินทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเงินรางวัลอยู่ที่500บาทนั่นเองนะครับผมถ้าสมมติว่าน้องอยากได้Starbound เกมประมาณ300บาทเนี้ยก็จะได้เงินรางวัลเพิ่มเติมให้ทบกันเนี่ยรวมกัน500นั่นเองประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมเนาะส่วนอันดับที่2นี้ไม่ต้องเสียใจไปครับผมจะได้เงินรางวัลก็คือเกม Terraria นั่นเองนะฮะก็ถ้าว่าลืมบอกไปนะฮะคือถ้าสมมุติว่าน้องเนี่ยไม่เอาเป็นเกมเนี่ยเอาเป็นเงินอย่างเดียวก็ได้นะครับผมรางวัลที่1อยู่ที่500รางวัลที่2อยู่ที่300บาทนั่นเองก็คือเกมเทอร์เรีย1เกมก็ประมาณ300นะฮะก็ตีๆกันไปก็300อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะในส่วนของเงินรางวัลนั่นเองนะครับผมเนาะรายละเอียดการส่งรูปนะฮะก็คือน้องเนี่ยสามารถส่งรูปได้2ช่องทางนะก็คือสามารถส่งได้ทาง Discord นะครับผมของ Man Gamer นะฮะอยู่ด้านลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมหรือว่าอยากจะส่งในทางมันเกมเมอร์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าแฟนเพจของบีมซ่าส่วน 3.mangamer นี่ผมขอไม่ให้ส่งนะถ้าส่งในนั้นเนี่ยผมขอไม่นับละกันถึงรูปจะสวยแค่ไหนแต่ว่าถ้าสวยแบบสวยจัดๆจริงๆนี่เดี๋ยวค่อยคิดกันอีกทีนึงละกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Discord เนี่ยให้มาส่งในส่วนของ #fanart นะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูละกันว่าจะเป็นยังไงนะก็ส่งมาในนี้นะครับผมพร้อมกับเขียนว่าวาดรูปสร้างสรรค์0 3นะครับผมก็จะเป็นก็จะเป็นรูปอย่างนั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าส่งในมันเกมเมอร์แฟนเพจก็โพสต์รูปมาแล้วก็เขียนว่าวาดรูปสร้างสรรค์0 3เหมือนกันนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะฮะในส่วนของการวาดรูปเบื้องต้นไอ้การส่งคร่าวๆเบื้องต้นนะครับผมถ้ามีคนสงสัยว่าถามว่าเอ้ยหมดเขตวันไหนนะพี่นะครับผมก็หมดเขตนะฮะก็คือหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในเดือนพฤษภาไม่ยอมจบสักทีนะผมก็จะหมดเขตในเดือนพฤษภาคม60นี้นั่นเองนะครับผมเนาะก็คิดว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยน่าจะจบแล้วนะครับผมคือถ้าไม่จบนี้ก็ซวยแล้วนะโคตรซวยเลยนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับโปรเจกต์กิจกรรมว่ารูปสร้างสรรค์นั่นเองนะหวังว่าจะมีคนมา
ทำกิจกรรมนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมเนาะก็หวังว่าจะให้มากมากๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่มันอยู่กับชาแนลผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานแล้วนะครับผมเพราะว่าครั้งนี้ครั้งที่3ไงครั้งที่1ครั้งที่2นี่โหจัดแบบปีแสงเศษอะเยอะมากนะครับผมก็หวังว่าการกลับมาครั้งนี้นะครับผมจะมีแบบว่าฟีดแบ็กกลับมาเยอะนะครับผมเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ได้นะครับผมถ้ามีอะไรสงสัยสามารถถามได้ในลิงก์คอมเมนต์นี้ได้เลยละกันนะครับผมเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอยากจะดูคลิปครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยคือไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่านะก็ดูกันตรงไอมุมขวาบนได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ